จะทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้ไหมเดี๋ยววันนี้มาลิฟมีคำตอบครับสวัสดีครับผมมาลิฟหรือลิชัยครับใครใช้ไม่ใช่แต่ลิชัยครับผมนะฮะมาลิฟก็จะมาบอกว่าจองคิวออนไลน์ทำพาสปอร์ตได้ไหมทำได้นะครับทำได้นะฮะเราจองได้ทุกๆแห่งเลยนะไม่ใช่ว่าแค่สงขลาหรือว่ากรุงเทพนะครับจองได้ทุกๆแห่งนะครับผมโดยที่เราสามารถเข้าไปที่ qpassport.in.th นะครับเดี๋ยวมาลิฟจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่ขึ้นลิงก์ไว้แล้วดูได้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยครับมันจะมีเมนูครับผมให้เราเนี่ยกดจองคิวออนไลน์นะครับผมทำได้ทั้งมือถือคอมเลยนะก็สามารถเข้าจองได้นะครับผมโดยนะฮะการจองนี้จะมีการให้เราใส่ข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาลิฟขึ้นแบบฟอร์มให้ครับข้อมูลประมาณนี้โอเคนะให้จองคิวก่อน1วันอย่างเช่นเราจะไปทำพาสปอร์ตพรุ่งนี้เราจองวันนี้นะมันได้สอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะมันก็เลยถามว่าต้องการจะจองคิวก่อนไปทำได้ไหมเดี๋ยวมันจะจองช่วงเช้าเล็กจะไปช่วงบ่ายเขาบอกไม่ได้ต้องจองก่อน24ชั่วโมงหรือว่าต้องจองก่อน1วันที่จะมาทำนะที่จะมาทำพาสปอร์ตนะครับผมดังนั้นนะฮะใครต้องการจะทำพาสปอร์ตนะก็วางแผนดีๆนะครับผมวางแผนล่วงหน้านะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบวางแผนเลยนะถ้าเพื่อนไม่รู้ก็บอกเพื่อนบอกด้วยนะครับผมจองคิวออนไลน์ทำได้นะครับในการทำพาสปอร์ตแต่ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อน1วันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไปแล้วจุ๊บบ๊อกครับมาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค